สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นพรีวิวก่อนได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1119นะครับก็เป็นการพูดคุยกันนะครับในตอนที่ผ่านมา1118นั้นมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างและจุดไหนน่าจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงก่อนที่เราได้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1119นะครับก็เป็นการพูดคุยกันเม้ามอยนั่นแหละนะครับตามสไตล์วันพีชเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ประเด็นแรกเลยนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์โบราณซึ่งแน่นอนว่านะครับก็เป็นไปตามที่พวกเรานั้นนะครับคาดเดากันไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่แล้วแหละครับว่านะครับหุ่นยนต์โบราณนั้นเนี่ยมันดูน็อกง่ายเกินไปนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็คิดเหมือนกันแหละครับว่าเฮ้ยมันง่ายเกินไปจริงๆนั่นแหละครับมันมีโอกาสสูงอยู่แล้วที่หุ่นยนต์โบราณนั้นน่าจะตื่นขึ้นมาใหม่นะครับด้วยพลังนิกาของลูฟี่ซึ่งจริงแล้วมันก็แอบมีอีสเอ็กตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะครับตรงที่ลูฟี่นั้นเนี่ยก็คือกลับมาเป็นร่างปกตินะครับหรือว่าพอว่าลูฟี่กลับไปเป็นร่างปกติซึ่งหุ่นยนต์โบราณนั้นเนี่ยพลังนั้นก็คืออาจจะดรอปลงไปนะครับพอลูฟี่เนี่ยในตอนนี้กลับมาเป็นเทพนิกาอีกครั้งนึงนะครับพลังนั้นก็กลับมาฟูอีกครั้งนึงนะครับและจากที่ก่อนหน้านี้ถูก1ใน5ผู้เฒ่านะครับอย่างเซนต์วอร์คอรี่นั้นซัดลงไปนะครับแล้วก็ลงไปนะครับใต้ท้องทะเลซึ่งทําให้มันนั้นก็สามารถกลับมาได้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจุดที่น่าสนใจว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นพยายามที่จะตามหานะครับในตัวของจอยบอยนะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะครับที่หุ่นยนต์โบราณนั้นจะรู้สึกแปลกๆนะครับว่าเฮ้ยจอยบอยอยู่ที่ไหนนี่มันจอยบอยจริงหรือเปล่าพออย่าลืมว่าจอยบอยคนนี้นั้นมันเป็นจอยบอยคนละคนกันนะครับกับที่หุ่นยนต์โบราณเคยเจอนะครับเมื่อช่วง800 900ปีก่อนมันก็อาจจะต้องมีความซิงอะไรกันสักนิดสักหน่อยนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วการตื่นขึ้นของหุ่นยนต์โบราณนั้นนะครับที่ผมพูดไปเลยแหละครับว่ามันจะเป็นส่วนสําคัญของเรื่องวันพีชแน่นอนที่ทําให้กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นสามารถหลบหนีได้นะครับเพราะในตอนนี้มันก็เกิด2แนวทางแล้วล่ะนะครับคือแนวทางแรกถ้าผู้เฒ่านั้นนะครับจะจัดการนะครับทางด้านกลุ่มหมวกฟางหรือไม่นะครับถือถ้าไปจัดการกลุ่มหมวกฟางก็จะทําให้กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นไม่สามารถที่จะหลบหนีได้นะครับแต่นะครับถ้าทําแบบนั้นก็เกิดอีก1ผลกระทบแน่นอนเพราะว่าในเมื่อหุ่นยนต์โบราณนั้นตื่นขึ้นเท่ากับว่านะครับมันก็มีโอกาสแล้วล่ะที่หุ่นยนต์โบราณนั้นจะเผยแพร่นะครับสิ่งที่เวก้าพังนั้นกําลังพูดต่อนะครับซึ่งไอ้สิ่งที่เวก้าพังนั้นกําลังพูดต่อเลยเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับเรื่องราวของตระกูลดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะเพราะแน่นอนว่านะครับมันก็มีโอกาสสูงแล้วแหละที่เรานั้นอาจจะได้ยินนะครับสิ่งนี้สิ่งที่เวก้าพังพูดนะครับว่าไอ้ความเป็นดีนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรอยู่นะครับกับเหตุการณ์โลกวันพีชในปัจจุบันนี้ซึ่งก็แน่นอนว่านะครับอยู่ที่5ผู้เฒ่าเท่านั้นเลยนะครับว่าเฮียแกนั้นจะเลือกอะไรถ้าเลือกจัดการกลุ่มหมวกฟางนะครับก็จะมีการประกาศขึ้นแน่นอนนะครับจากฝั่งหุ่นยนต์โบราณแต่นะครับถ้าเลือกไปจัดการหุ่นยนต์โบราณก็ยังไม่ได้มีการันตีนะครับว่าจะสามารถไปจัดการทันหรือเปล่าแต่ถ้าไปทําแบบนั้นนะครับเท่ากับว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นก็จะสามารถหลบหนีได้นะครับในช่วงเวลานี้เลยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าโอเคแหละมันเป็นจุดนะครับที่อาจารย์โอดานั้นพยายามสื่ออย่างชัดเจนว่ามันอยู่ที่จุดต้องเลือกตรงนี้และจะเป็นลู่ทางสําคัญด้วยนะครับที่ให้กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นสามารถหลบหนีได้นะครับส่วนความพิเศษใส่ไข่ของหุ่นยนต์โบราณไอ้เนี่ยผมน่าสนใจถ้ามันเป็นไปตามที่เราคาดเดาว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นเนี่ยมันจะมีพลังแบบฟูๆเลยเมื่อลูฟี่เป็นร่างเทพนิกานะครับก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าไอ้พลังแบบเต็มที่แบบจัดเต็มของหุ่นยนต์โบราณนั้นมันจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับเพราะอย่าลืมว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นเนี่ยมันก็เคยบุกแมรี่จวนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ200ปีก่อนอันนั้นเราไม่รู้นะครับบุกมาด้วยเหตุผลอะไรแต่พลังงานนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มนะครับเทียบเท่ากับการที่ได้พลังงานเทพนิกาของลูฟี่และการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ800ปีก่อนนะครับการที่จอยบอยนั้นนำทัพนะครับไอหุ่นยนต์โบราณพวกเนี้ยต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาลโลกมันก็อาจจะเป็นเพราะพลังเทพนิกานี่แหละครับผมกล้าบอกเลยละครับว่านะครับไอช่วงเวลาหล่อจากเนี้ยนะครับช่วง1ถึง2ตอนข้างหน้านะครับหรือว่าตอนหน้าเลยนะครับจะเป็นอะไรที่มันมากๆนอกจากจะได้เห็นการต่อสู้นะครับที่ลูฟี่นะครับกับทางด้านจิวเวลรี่บอนนี่ปะทะนะครับกับผู้เฒ่าอย่างเซนมาคัสมานะครับหรือคู่นะครับโซโลกับชินเบร่วมมือปะทะนะครับกับผู้เฒ่าวีนัสจูโร่นะครับมันยังมีหลายจุดเลยที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับและแน่นอนว่ามันก็จะเป็นตัวแปรที่สําคัญด้วยนะครับที่เราจะได้เห็นเลยแหละครับว่าในท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจนะครับในรูปแบบไหนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับและผลกระทบในท้ายที่สุดแล้วของภาคเอเคสนั้นมันจะกระทบไประดับไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับในตอนหน้าเราจะได้เห็นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยแหละครับที่มันนั้นจะเชื่อมโยงกันนะครับจากตอนก่อนหน้านี้นะครับและอาจจะเป็นนะครับเหมือนกับว่าเป็นปักหมุดนะครับหรือว่าลูกทางที่สําคัญละกันนะครับที่จะบอกว่าอนาคตของวันพีชนั้นจะเป็นยังไงนะครับตอนหน้าไม่อยากทุกคนนั้นพลาดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของเนื้อเรื่องวันพีชนะครับเพราะว่ามันช่วงท้ายแบบท้ายสุดๆจริงแล้วล่ะนะครับสำหรับในภาคของเกาะเอเฮดส่วนประเด็นเรื่องการต่อสู้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะมากมายอะไรนะเพราะว่าพูดไปเยอะแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับก็คือลูฟี่นั้นที่ร่วมมือนะครับกับจิวเวลรี่บอนนี่ในการต่อสู้กับผู้เฒ่าอย่างเซนต์มาคัชมาร์ทนะครับอาจจะย้ําในคลิปนี้ว่ามันก็คงเป็นการต่อสู้นะครับที่จัดการเซนต์มาคัชมาร์ทแต่ไม่ถึงตายแล้วก็เหมือนกับเป็นซิมโบลิกนั่น
แหละอย่างหนึ่งนะครับว่าเทพนิกะปรากฏตัวขึ้นแล้วนะและเทพนิกะนั้นนะครับพร้อมจะท้าทายนะครับอำนาจของฝั่งรัฐบาลโลกในตอนนี้ซึ่งอันนั้นก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผู้คนนั้นก็อาจจะได้ฟังไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้าเราก็จะไม่พูดเยอะอะไรแต่ขอเพิ่มเติมนะครับในมุมของบอนนี่ก่อนละกันนะครับก็คือในมุมของบอนนี่นั้นมันเป็นมุมนะครับที่อาจารย์โอดานั้นหยอดมาแหละครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับความฝันของบอนนี่นะครับคือถ้าใครได้ตามวันพีตั้งแต่แรกๆก็จะรู้แหละครับว่าวันพีในช่วงแรกๆนั้นลูฟี่นั้นเนี่ยจะเป็นคนแนวนี้เลยนะครับก็คือพยายามจะย้ำเตือนว่าทุกคนนั้นต้องมีฝันของตนเองนะครับและเมื่อมีฝันแล้วนะครับต้องไม่ย่อท้อต้องคิดว่าตัวเองนั้นทำได้เหมือนที่ลูฟี่นั้นไปไล่โค้ดนะครับให้กับโคบี้ว่าเฮ้ยโคบี้เองเป็นทหารเรือได้นะในท้ายที่สุดแล้วโคบี้ก็เป็นทหารเรือได้เหมือนกันอันนี้นะครับทางด้านของลูฟี่นั้นพยายามจะไล่โค้ดนะครับทางด้านของบอนนี่ว่าถ้ามีฝันแล้วก็คิดว่าตัวเองทำได้มันก็จะทำได้นะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วด้วยความเป็นเด็กของบอนนี่อย่าลืมนะบอนนี่เป็นเด็กอายุเพียงแค่12ปีเด็กนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมีจินตนาการของตนเองในท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าบอนนี่มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นส่วนที่มันเติมเต็มละกันของบอนนี่นะครับและในตอนหน้าเราคงได้เห็นนะครับฉากนะครับที่มันแบบถ้าจะเรียกว่ายังไงดีอาจจะเรียกน้ำตาแฟนคลับวันพีซนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นในมุมมองของเด็กคนนึงที่แบบว่านะครับพยายามจะไล่ตามความฝันของตัวเองอยากจะเจอเทพนิกะนะในท้ายที่สุดแล้วตนเองนั้นได้กลับกลายนะครับเป็นเทพนิกะแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเทพนิกะจริงๆนะฟีลลิ่งแบบเราไปดูวันพีซอย่างเงี้ยแล้วเราชอบโซโลมากๆเลยแล้วเราก็ไปคอสเพย์เป็นโซโลอาฟิลแบบนั้นเลยทางด้านของบอนนี่ก็เป็นประมาณนั้นนะครับมันก็เหมือนเป็นการเติมเต็มความฝันนะครับของเด็กคนนึงนะครับซึ่งในตอนหน้าผมว่าไอ้เรื่องราวตรงเนี้ยมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องความฝันของบอนนี่หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องความสูญเสียนั้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปว่ามันต้องมีแหละแต่ว่ามันจะเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นมันจะสูญเสียในรูปแบบไหนอันนี้ก็ต้องไปวัดดวงเอานะครับซึ่งอันนี้ก็พูดไปแล้วคลิปที่แล้วนะครับก็เลยจะไม่ขอพูดเยอะในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวมันจะซ้ำกันแล้วก็ในตอนหน้านะครับผมอยากให้ทุกคนนั้นสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตัดไปนะครับหมายถึงว่าการตัดไปรีแอคของคนทั่วโลกเราจะเห็นว่าวันพีซนั้นนะครับในช่วงเนี่ยเอ็กเฮดนั้นนะครับมันจะตัดไปรีแอคของคนทั่วโลกมากมายเลยซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นรู้สึกว่ามันน่าจะมีการตัดรีแอคอีกแล้วแต่หนนี้น่าจะสำคัญกว่าในตอนอื่นๆอาจจะเป็นการตัดรีแอคไปนะครับในฝั่งนะครับกองทัพคณะปฏิวัติหรือแม้กระทั่งผมแทงแชงคูดอย่าลืมว่ายังไม่ได้มีการตัดรีแอคไปที่ทางด้านแชงเลยนะกับการที่ได้ยินสิ่งนี้ซึ่งสิ่งนี้อาจจะเดายากนิดนึงนะครับว่าจะมาในตอนหน้าเลยหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าอ่ะ2-3ตอนข้างหน้านี้เราอาจจะได้เห็นนะครับรีแอคละกันนะครับของดราก้อนที่มันมากกว่ายืนเฉยๆนะครับหรือว่ารีแอคนะครับของผมแดงแชงคูดที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับหมายถึงว่านะครับอาจจะมีความแบบว่าคิดเห็นนะครับหรือนะครับอาจจะรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องตระกูลดีแล้วก็ได้ซึ่งถ้าเป็นจุดนั้นจริงๆมันน่าสนใจมากเลยนะครับว่าอาจจะเป็นตอบคำถามอย่างหนึ่งเลยว่าทำไมการแชงนั้นถึงต้องเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งนะครับอาจจะเป็นรีแอคนะครับของคนอื่นที่ได้ยินเรื่องราวตรงนี้นะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโจรสัตว์โรเจอร์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันคงเป็นอะไรนะครับที่พีคนะครับเกินกว่าที่พวกเรานั้นจะสามารถคาดคะเนได้ส่วนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมนั้นก็แอบนะครับจะหวั่นใจเหมือนกันนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องที่มีการตายนี่แหละขอแวะนิดนึงแล้วกันนะถึงจะพูดไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้นี้คือทางด้านของฝั่ง5ผู้เฒ่านั้นก็พยายามไล่ล่าเวก้าพังคนอื่นนะครับก็คือไม่จำเป็นแล้วที่จะเก็บเวก้าพังคนอื่นไว้นะครับนอกจากยอร์กนะครับอันนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับฟีลลิ่งแบบว่าคนอื่นนะครับพวกลิลิธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั้นถูกสังหารไปจริงๆเนี่ยมันเป็นผลกระทบนะครับต่อกลุ่มหมวกฟางแน่นอนเพราะอย่าลืมว่านะครับการที่มีคนฉลาดอยู่กับตัวเองนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากยิ่งกว่านะครับแต่ถ้าสูญเสียไปแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นผลกระทบนะครับและมันก็แอบมีแววสูงนะว่าจะสูญเสียด้วยเพราะอย่าลืมว่าสมมตินะอันนี้สมมติเลยนะว่าสมมติถ้าลิลิธรอดไปนะครับเวก้าพังคนอื่นรอดไปหลังจากนี้พวกแคร์แกจะไปอยู่ไหนล่ะนะครับจะไปอยู่กับพวกเอลบาร์หรือเปล่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีจุดเชื่อมโยงอะไรขนาดนั้นหรือนะครับจะอยู่กับกลุ่มหมวกฟางมันก็ใช่เรื่องนะครับมันไม่ใช่แบบว่าไม่ดีนะได้พวกเนี้ยเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางแต่นะครับมันเป็นอะไรที่ไม่เข้ากันไงและผมเชื่อว่านะครับอาจารย์โอดานั้นก็คงไม่ใส่นะครับพวกเวก้าพังพวกนี้มาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มหมวกฟางมันเลยเป็นโอกาสสูงไงครับว่าเฮ้ยในตอนหน้าอาจจะได้เห็นความชัดเจนแล้วล่ะครับว่าพวกนี้นะครับจะเป็นยังไงต่อนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่หลายคนนั้นอาจจะมองข้ามไปซึ่งแน่นอนว่านะครับทั้งมวลนี้ก็ต้องไปรอดูในตอนหน้ามังงะวันพีซในตอนที่1119ว่าจะมีจุดไหนนะครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจและแน่นอนว่านะครับอาจจะเป็นจุดที่สำคัญด้วยนะครับที่ทำให้เรานั้นพีคสุดๆเลยแล้วก็ต้องเฝ้ารอนะครับเพราะว่าในตอนหน้า1119นั้นจะเป็นการลงมั
ังงะวันพีชครบ3ตอนรวดแล้วและตามปกติแล้วนะครับมันจะต้องงด1อาทิตย์จึงทำให้มันอาจจะมีเรื่องราวพีคๆที่ทำให้พวกเรานั้นต้องกำหมัดนะครับแล้วก็ต่อยกำแพงก็ได้นะครับถึงการที่แบบว่าต้องรอนะครับว่าตอนหน้านั้นจะเป็นยังไงต่อนะครับให้ทุกคนนั้นมีความเห็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับมังงะวันพีชในตอนที่ผ่านมาและคาดหวังอะไรนะครับสำหรับตอนหน้ามังงะวันพีชในตอนที่1119ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ